ทัพธรรมธรรมะอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่37เรื่องสิ่งร้ายที่กลายดีพระราชาแห่งชตราบดีตรัสสั่งให้บรรดาพรานช้างและพรานไพรออกติดตามช้างปุณตริกที่หนีไปนั้นอย่างสุดความสามารถพรานช้างและพรานไพรผู้ชำนาญป่ากำหนดทิศทางแล้วก็เร่งขึ้นช้างฝีเท้าติดตามไปโดยเร็วแต่กว่าจะออกเดินทางกันได้เวลาก็ล่วงไปนานพอที่ช้างปุณตริกนั้นจะหลบหนีไปทางตะวันออกเฉียงใต้อันเป็นแหล่งเดิมของตนในเขตปัญจาละภาคใต้เพียงเวลาไม่กี่วันช้างปุณตริกก็หนีไปพ้นเขตปัญจาละภาคเหนือพรานช้างและพรานไพรตามรอยเท้าไปสู่เขตแว่นแควแล้วก็กลับมากราบทูลเนื้อความทั้งปวงแด่พระมหากษัตริย์แห่งชตราบดีพระราชาทรงรู้สึกว่าเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพระองค์ก็โศกสลดมิเป็นอันเสวยในที่สุดก็ทรงประชวรเพราะความครุ่นคิดถึงพญาเสวตกุญชรและเพราะละอายต่อมหาชนในเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอันเสมือนหนึ่งเป็นนิมิตร้ายแห่งบุญบารมีและราชสมบัติของพระองค์ราชเวชคือแพทย์หลวงทั้งหลายพยายามถวายโอสถเพื่อบรรเทาพระโรคาพาธแต่ก็ไม่สามารถเยียวยาพระอาการประชวรให้ผ่อนคลายลงได้อำมาตย์ราชบริพารพร้อมทั้งพระมเหสีและพระโอรสธิดาก็พากันวิตกกังวลเป็นที่ยิ่งถึงกับส่งคนออกเสาะแสวงแพทย์ผู้สามารถในที่ต่างๆแต่ก็ไม่มีใครอาจแก้ไขพระอาการประชวรนั้นทั้งที่แต่ละท่านต่างก็มั่นใจในวิธีรักษาแห่งตนบางคนเชื่อว่าเป็นแรงพูดผีปีศาจก็ทำพิธีไล่ปีศาจทั้งหลายโดยสวมใส่หน้ากากอันน่าสะพรึงกลัวแล้วถืออาวุธไร่รำเพื่อให้ปีศาจหนีไปบางคนเชื่อว่าเป็นเพราะเคราะห์แรงร้ายซึ่งจรมาตามจักรราศีก็ทำพิธีบนปวงเทพเจ้าประจำเคราะห์นั้นๆเพื่อให้ผ่อนจากร้ายกลายเป็นให้คุณบางคนเชื่อในเวทมนต์ก็ทำพิธีร่ายเวทเสกเป่าด้วยปรารถนาว่าอานุภาพแห่งเวทวิเศษนั้นอาการแห่งโรคร้ายก็จะหายไปบางคนเชื่อในยาสมุนไพรเชื่อว่าธาตุบางอย่างกำเริบก็ประกอบโอสถเพื่อประคองธาตุเพิ่มแรงธาตุตามความเข้าใจและอุปเทศที่ครูอาจารย์สั่งสอนบางคนเชื่อในโชคลางซึ่งจะต้องใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบ่งจึงให้เอากระดูกช้างและดอกบุญทริกมาทำพิธีถอนลางร้ายอันเกิดจากช้างชื่อบุญทริกนั้นแต่ก็ไม่ปรากฏว่าพระการประชวรจะบรรเทาลงแม้แต่น้อยมีแต่ทรงกับสุดลงทุกทีซึ่งนับเป็นที่น่าวิตกยิ่งนักครั้งนั้นมีข่าวว่าพระสงฆ์หมู่หนึ่งเดินทางมาจากเมืองใต้จาริกผ่านอโยธยาและกัมปิละมาแล้วเที่ยวแสดงธรรมสั่งสอนชนทั้งหลายเป็นผู้มีศีลาจารวัดมีความสำรวมมีความปรารถนาน้อยมุ่งสั่งสอนด้วยมีเมตตากรุณาต่อมหาชนเป็นเบื้องหน้ามหาอัมมาตย์ผู้หนึ่งจึงเข้าไปหาพระสังฆเถระผู้เป็นประธานแห่งคณะสงฆ์นั้นเพื่ออาราธนาให้ไปรักษาพระอาการประชวรแห่งพระราชาพระสังฆเถระได้ถามความเป็นมาแต่หนหลังทราบพฤติเหตุทั้งปวงแล้วจึงกล่าวว่ามหาอัมมาตย์ผู้เจริญเราทั้งหลายมิใช่หมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นผู้ประกาศคำสั่งสอนแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อช่วยให้ผู้มีทุกข์ได้คลายทุกข์พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายทรงห้ามมิให้ภิกษุประกอบเวชกรรมด้วยเห็นว่าจะเป็นทางให้มีใจเอียงไปเพื่อลาภสักการะในที่สุดก็จะไม่เป็นอันประกอบสมณจิตแต่พระอาการของพระราชาตามที่ท่านเล่ามานี้เห็นได้ว่า
ไม่ใช่มูลเหตุมาจากความไม่สบายพระกายหากสืบเนื่องมาจากความทุกข์โทมนัสภายในเป็นมูลถ้าพระราชาจะทรงอนุญาตให้ซักถามหรือสนทนาด้วยก็เชื่อว่าอาจจะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้โอสถหรือประกอบพิธีใดๆข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าการรักษาโรคของท่านมีต้องประกอบพิธีใดๆมีต้องใช้โอสถใดๆก็ยิ่งเป็นการดีเพราะแพทย์ทั้งหลายต่างๆความรู้การได้ทำพิธีมาแล้วเกือบทุกอย่างและถวายโอสถมาแล้วมากต่อมากก็ไม่สามารถจะยังพระการประชวรให้เบาบางลงได้ถ้าท่านเชื่อว่าด้วยเพียงซักไซ้ไต่ถามและสนทนาด้วยจะทำพระราชาให้มีพระการดีขึ้นได้ก็เป็นที่พึงประสงค์ยิ่งนักข้าพเจ้าจะไปแจ้งความในภายในพระราชวังทราบความแล้วจะมารับท่านไปภายหลังขอท่านได้โปรดยับยั้งอยู่ณที่นี้หรือในบริเวณใกล้เคียงก่อนกล่าวดังนั้นแล้วมหาอัมมาตย์ก็นำความไปปรึกษากันและเตรียมการภายในพระราชมณฑลกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบแล้วก็พากันมารับพระสังฆเถระพระสังฆเถระพร้อมด้วยพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะก็เข้าไปในพระราชมณฑลนั่งณอาสนะอันควรแล้วจึงกล่าววาจาไต่ถามพระเจ้ากรุงชัตราวดีด้วยอาการอันดีว่ามหาบพิตรพระอาการประชวรของพระองค์เป็นอย่างไรบ้างเวทนากล้ายังคงอยู่หรือลดลงประการใดท่านผู้เจริญเวทนากล้ายังเป็นไปอยู่พระเจ้ากรุงชัตราวดียกพระหัตถ์ถวายนมัสการทั้งที่บรรทมอยู่บนพระแท่นแท้จริงทรงรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วแต่ในสมัยที่ยังไม่ทรงประชวรทั้งทรงทราบด้วยว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปในทางที่พึงใช้ปัญญาตรองตามให้เห็นจริงได้แต่การประกอบพระราชพิธีต่างๆก็ทรงอนุวัตตามประเพณีนิยมในโบราณกาลตามแบบพราหมณ์โดยส่วนมากเมื่อเห็นพระสังฆเถระจึงทรงรำลึกได้ว่าอาจจะได้ฟังข้อธรรมอันเป็นที่ยังพระชฤทัยให้ผ่อนคลายความโศกกรรมสดลงบ้างมหาบพิตรพระการประชวรครั้งนี้ถ้าพระองค์จะทรงตอบคำถามและพิจารณาตามข้อความที่อาตมาถวายพระพรแล้วก็อาจบรรเทาลงไปได้อยู่ทั้งนี้เพราะเป็นอาการประชวรที่เนื่องจากมาจากพระมนัสท่านผู้เจริญท่านมีอะไรจะซักถามหรือจะกล่าวถ้อยคำอะไรกับข้าพเจ้าก็เชิญท่านกล่าวเถิดมหาบพิตรในสมัยหนึ่งมีผู้กราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาว่านันทติปิเตหิปุตติมาผู้มีบุตรย่อมชื่นชมด้วยบุตรโคมิโกโคหิตเถวะนันทติผู้มีโคก็ย่อมชื่นชมด้วยโคเช่นเดียวกันพระองค์ตรัสตอบว่าโสจติปุตเตหิปุตติติมาผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรโคมิโกโคหิตเถวะโสจติผู้มีโคก็ย่อมเศร้าโศกเพราะโคเช่นเดียวกันมหาบพิตรสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเห็นว่าบุคคลหรือสัตว์หรือสิ่งของใดๆก็ตามเมื่อให้ความชื่นชมได้ก็ให้ความเศร้าโศกได้ในเมื่อมีความแปรปรวนไปเป็นอื่นหรือไม่เป็นไปตามความปรารถนาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ใช่ผู้เริ่มแรกที่ประสบความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ปรารถนาแท้จริงเมื่อเทียบดูสิ่งทั้งหลายในโลกนี้กับตนเองของมนุษย์แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นที่รักยิ่งกว่าตัวเองแล้วมีใครบ้างที่สามารถอยู่ร่วมกับตัวเองได้นานเท่านานที่ปรารถนาคนเหล่านั้นย่อมพากันสิ้นชีวิตไปเมื่ออายุอย่างน้อยบ้างเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างในยามกลางคนบ้างและอย่างว่าจะมีอายุยืนก็ภายในร้อยปีที่มีอายุยิ่งกว่าร้อยปีนั้นน้อยนักและในที่สุดก็จะต้องพลัดพรากจากชีวิตร่างกายของตนเองไปก็สิ่งที่เป็นที่รักที่สุดของคนยังไม่สามารถทำให้ดำรงอยู่คู่กับตัวเองได้ตลอดไปเช่นนี้การพลัดพราก
จากสิ่งเป็นที่รักซึ่งเป็นของนอกกายจึงเป็นไปได้โดยง่ายดายและอาจเกิดขึ้นในทุกโอกาสที่จะมีอันเป็นไปเมื่อทุกคนในโลกไม่มีใครเลยที่ไม่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเพราะแม้ไม่พลัดพรากอย่างอื่นก็จะต้องพลัดพรากจากชีวิตของตนเองเช่นนี้พระองค์จึงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษที่น่าจะเห็นว่าเป็นผู้มีเคราะห์ร้ายหรือโชคร้ายเลยแท้จริงผู้เกิดมาย่อมตกอยู่ในคติธรรมดานี้เหมือนกันจะต่างกันก็เฉพาะเหตุปลีกย่อยเฉพาะเรื่องเฉพาะรายเท่านั้นมหาบพิตรพระมหาจักรพรรดิทั้งหลายในอดีตกาลเช่นพระเจ้ามหาสมุตตราชพระเจ้ามันตธาตุราชพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้ามหาวิชิตราชพระเจ้าทัตเนมิเป็นต้นซึ่งเป็นผู้มียศมากมีบริวารมากสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และราชพาหนะอันประเสริฐคือช้างอาชนัยม้าอาชนัยสีเผือกพองกับทั้งสมบัติอื่นเป็นอเนกประการในพระมหาจักรพรรดิเหล่านั้นมีพระองค์ใดบ้างที่ไม่ต้องพลัดพรากจากยศศักดิ์จากสมบัติจากราชพาหนะช้างม้าอันมีค่าและไม่ต้องพลัดพรากแม้จากชีวิตของพระองค์เองทุกท่านล้วนพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจไม่สามารถนำสิ่งไรติดพระองค์ไปได้ในภายหลังแต่มรณะนอกจากความดีความชั่วที่ทำไว้เพราะเหตุดังกล่าวนี้อัตมภาพจึงกล่าวว่าพระองค์ไม่ใช่บุคคลแรกที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจหากคนทั้งหลายและพระมหาจักรพรรดิทั้งหลายก็พลัดพรากมาแล้วเป็นตัวอย่างปรากฏอยู่ในอดีตการมหาบพิตรพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่าช้างอันเป็นมงคลซึ่งเกิดในสกุลบุญทริกเป็นเพียงช้างชั้นที่สองรองลงมาจากช้างสกุลไอราพศนอกจากนั้นถ้าจะเทียบกับช้างในสกุลโคตทั้ง10มีฉัตรทันอุโปสถเหมหัตถีมงคลหัตถีและคันธหัตถีเป็นต้นก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าช้างปุณธริกนั้นจะเทียบช้างในตระกูลโคตชสารทั้ง10หรือหาไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นการที่พระองค์พลัดพรากจากช้างปุณธริกเพียงอย่างเดียวจึงไม่น่าจะเป็นของแปลกประหลาดหรือน่าจะถือเป็นข้อเสียหายเกินไปแต่อย่างไรเพราะถ้าจะเทียบกันแล้วช้างซึ่งเกิดแก่พระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายดังปรากฏพระนามมานั้นย่อมมีสกุลสูงกว่าช้างบุญทริกเป็นอันมากทั้งพระเจ้าจักรพรรดิเหล่านั้นก็ไม่ได้พลัดพรากจากช้างเพียงอย่างเดียวหากต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อถึงแก่พระชนมชีพในที่สุดมหาบพิตรข้อนี้ขอให้พระองค์ทรงพิจารณาเถิดว่านอกจากช้างปุณธริกหนีไปแล้วยังมีอะไรบ้างที่หมดสิ้นไปจากพระองค์อำมาตย์ราชบริพารพร้อมทั้งมเหสีราชโอรสพระราชธิดาก็ยังจงรักภักดีอยู่พระชนมชีพของพระองค์ก็ยังอยู่อันอาจกล่าวได้ว่าพระองค์ไม่ได้เสียอะไรไปเลยมหาบพิตรขอให้พระองค์ทรงพิจารณาต่อไปถ้าเป็นไปในสมัยอื่นก่อนการที่พระองค์จะได้ทรงทราบทรงเห็นช้างปุณธริกนั้นถ้ามีใครมากราบทูลว่าช้างปุณธริกซึ่งเป็นของกษัตริย์อื่นหนีไปได้ก็ดีความรู้สึกของเรายังไม่มีในช้างปุณธริกก็ดีพระองค์จะทรงเศร้าโศกเสียดายหรือไม่ก็จะปรากฏว่าไม่ทรงเห็นเป็นของแปลกอะไรเลยบางครั้งอาจเป็นข่าวที่ธรรมดาที่สุดซึ่งไม่ทรงสนพระทัยนักแต่เพราะเมื่อได้ทรงเห็นทรงทราบเรื่องช้างปุณธริกแล้วทรงมีความสำคัญในพระทัยว่าช้างนี้เป็นของเราแล้วเมื่อช้างนั้นหนีไปจึงทรงเศร้าโศกเสียดายดังนี้ก็พอเห็นได้ว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ช้างทีเดียวนักแต่สำคัญที่ความยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นสิ่งที่เรารักช้างเคยเห็นเคยรู้จักสิ่งนั้นจึงเกิดความเศร้าโศกด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าเพ
พราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นจึงเกิดความยึดถือและความดีใจเสียใจถ้าไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ทราบก็จะไม่เกิดความดีใจเสียใจอันเนื่องมาจากสิ่งนั้นเลยความยึดถือว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราย่อมเกิดสืบมาจากการได้เห็นได้ฟังและได้ทราบด้วยประการฉะนี้มหาบพิตรพระองค์ครองราชสมบัติมานานแล้วกี่ปีท่านผู้เจริญข้าพเจ้าครองราชสมบัติมาแล้ว31ปีมหาบพิตรพระองค์ทรงมีความสุขมาได้ตลอดเวลาอันยาวนานนั้นต่อเมื่อช้างนี้เกิดขึ้นแล้วหนีไปพระองค์จึงทรงรู้สึกระทมทุกข์ทั้งนี้ย่อมแสดงอยู่ว่าพระองค์เป็นอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีช้างนั้นทั้งเป็นอยู่ได้ด้วยดีตลอดมาเมื่อความจำเป็นเนื่องด้วยช้างมุตริกนั้นไม่มีเลยความเศร้าโศกระทมจึงนับว่าไม่จำเป็นเช่นเดียวกันมหาบพิตรข้ออื่นยังมีอีกต่างว่าพระองค์จะทรงรู้สึกว่าการที่ช้างนั้นหนีไปย่อมทำให้มหาชนพากันกล่าวขานว่าพระองค์ไม่มีบุญบารมีช้างนั้นจึงอยู่ด้วยมิได้อาจเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรติยศประการหนึ่งข้อนี้ถ้าทรงเข้าใจเรื่องบุญบารมีแล้วก็อาจผ่อนคลายความหนักพระทัยลงได้บุญบารมีคือเรื่องของการสะสมคุณงามความดีเพื่อให้คุณงามความดีนั้นส่งผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จผลที่มุ่งหมายโดยไม่ต้องพึ่งความหวังที่จะได้ดีอย่างลอยๆก็ในชตราบดีนี้ใครเล่าที่เป็นประมุขเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองตลอดมาเป็นเวลา31ปีพระองค์ย่อมทรงเห็นแล้วว่าบุญบารมีของพระองค์เป็นเหตุให้ได้เสวยราชสมบัติต่อกันเป็นเวลานานนั้นมีอยู่เหนือชาวชตราบดีทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นหลักใหญ่ที่ทราบกันอยู่ทั่วไปส่วนปัญหาที่ว่าบุญบารมีที่มีอยู่แล้วยังไม่มากพอจึงไม่ส่งผลทำให้ช้างเผือกอยู่ด้วยได้พระองค์ย่อมสามารถทำให้มหาชนเห็นได้ว่าช้างนั้นเป็นตัวบุญบารมีหรือว่าตัวบุญบารมีคือการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและการพยายามสร้างคุณงามความดีความเจริญให้เกิดแก่มหาชนยิ่งขึ้นจนเห็นได้ชัดเองว่ามหาชนนั้นต้องการช้างหรือว่าต้องการพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมกันแน่มหาบพิตรจริงอยู่ที่มีความเชื่อถือสืบมาแต่โบราณกาลว่าช้างเผือกเป็นสัตว์ที่มีค่าหาที่เปรียบมิได้เป็นสัตว์คู่บุญบารมีของพระมหากษัตริย์อันประเสริฐแม้พระองค์เองก็ทรงยึดมั่นอยู่ในคติโบราณอย่างนั้นจึงได้ให้ไปขอช้างนั้นมาแต่บัดนี้เมื่อมีความจำเป็นเกิดขึ้นพระองค์ก็จะต้องทรงทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มหาชนเห็นความสำคัญของช้างเผือกน้อยลงแต่มิใช่ด้วยการเที่ยวชี้แจงว่าช้างเผือกนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับกระบือเผือกเป็นแต่ว่ามีน้อยกว่ากระบือเผือกเท่านั้นแต่เมื่อจะเทียบกับคนแล้วคนดีย่อมมีค่าสูงยิ่งกว่าสัตว์หลายเท่าเพราะถ้าให้เปล่าประกาศไปอย่างนั้นคนก็เทียนไปว่าเป็นการแก้ตัวในเมื่อช้างอยู่ด้วยไม่ได้จึงพานด่าช้างให้คนทั้งหลายฟังทางที่ดีที่สุดที่อาตมาภาพเห็นก็คือการพูดและการทำอย่างตรงไปตรงมาเมื่อช้างนั้นหนีไปก็เป็นอันยอมรับว่าหนีไปแต่ถ้าพระองค์ทรงพยายามทำให้มหาชนเห็นได้ว่าช้างนั้นไม่มีความหมายอะไรเพราะไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงความสำคัญจึงอยู่ที่การตั้งหน้าทำนุบำรุงมหาชนของพระมหากษัตริย์จะโดยการเพิ่มความสะดวกและความเอาพระหฤทัยสอดส่องทุกสุขให้มากขึ้นตลอดจนการกระทำอื่นๆที่จะยังความผาสุกสมบูรณ์ให้เกิดแก่มหาชนได้โดยในยะนี้ในไม่ช้าคนทั้งหลายก็จะพากันลืมช้างตัวนั้นแต่จะหันมาสนใจในการบำเพ็ญบารมีที่มีผลดีถึงพวกเขาอย่างแท้จริงเสียงโจทย์ขานกันก็จะมีแต่เสียงแซ่ซ้องสาธุการและถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสืบไปเรื่องซึ่งเดิมคิดว่าร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดีก
ลายเป็นความผาสุกสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะความเข้าใจผิดที่เคยมีอยู่ว่าช้างเป็นสัตว์ประเสริฐวิเศษจนเกินขนาดไปก็จะลดลงแล้วพากันเห็นได้เองว่าคนต่างหากถ้าทำให้ดีแล้วก็ประเสริฐวิเศษกว่าช้างอย่างเปรียบกันไม่ได้ในขณะที่พระสังฆเถระกล่าวธรรมอยู่นั้นพระเจ้ากรุงชัตราวดีทรงพิจารณาตามไปโดยลำดับสีพระพักช่ำชื่นเบิกบานขึ้นอย่างประหลาดและพร้อมกับขณะที่พระสังฆเถระกล่าวจบลงก็ขยับพระกายทำทีจะลุกขึ้นประทับนั่งเป็นอาการที่ยังไม่ปรากฏเลยตลอดเวลาอันนานราชบริพารซึ่งอยู่ในที่ใกล้ก็เข้าประคองให้ประทับอิงพระขนยมีพระมนัสแช่มชื่นเบิกบานเหมือนอาบรสด้วยน้ำอมฤตยกพระหัตถ์ถวายนมัสการพระสังฆเถระแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประธานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นประทับอยู่ณที่ไหนมหาบพิตรอาตมาชื่อว่ายังประทับอยู่ณเชตวนารามกรุงสาวัตถีอันตั้งอยู่เบื้องบุรพาแห่งกรุงชัตราวดีนี้พระเจ้ากรุงชัตราวดีก็ยกพระหัตถ์นมัสการไปทางทิศนั้นเปล่งวาจาแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพร้อมทั้งประกาศพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงชัตราวดีให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ภายในเวลาอันไม่นานครั้นแล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านผู้เจริญเป็นลาภอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วเป็นบุญอันยิ่งแล้วที่ได้สดับวาจาอันเป็นภาษิตของท่านณบัดนี้ความที่ข้าพเจ้าเสียช้างปุตริกไปนั้นเมื่อเทียบกับการที่ข้าพเจ้าได้สดับธรรมกถาตามแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาในวันนี้ย่อมเทียบกันไม่ได้เลยข้าพเจ้าถือว่าธรรมกถานี้มีค่าอันประเสริฐสำหรับข้าพเจ้ายิ่งกว่าช้างบุตริกและข้าพเจ้าขอปรารถนาที่จะถวายปัจจัยแด่ท่านพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะสนับสนุนให้ได้สั่งสอนธรรมในแว่นแคว้นนี้โดยสะดวกสืบไปมหาบพิตรขอพระองค์จงมีความสุขในราชสมบัติยิ่งขึ้นอัตมาภาพทั้งหลายมิได้มีความต้องการด้วยปัจจัยเกินไปกว่าที่จำเป็นคือจีวรบิณฑบาตเป็นต้นความเป็นอยู่ของอัตมาภาพทั้งหลายเป็นไปอย่างง่ายๆไม่ต้องการอะไรมากขอพระองค์อย่าได้ทรงเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างไรเลยสมเด็จพระบรมศาสดาเคยตรัสเสมอว่าโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่างเปล่าเป็นการแสดงว่าชีวิตพรหมจรรย์นี้ย่อมเป็นไปได้ตามสมควรแก่อัตภาพของผู้ที่รู้จักมีความเป็นอยู่อย่างธรรมดาข้าแต่ท่านผู้เจริญแม้ท่านไม่ปรารถนาอะไรอื่นก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รัตนาท่านพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายมาฉันอาหารณที่นี้ในวันพรุ่งนี้เถิดพระสังฆเถระรับคำอาราธนาด้วยอาการดุษณีพระเจ้ากรุงชัตราวดีหายประชวรในวันนั้นรุ่งขึ้นทรงอังคาดพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระสังฆเถระเป็นประธานพระมเหสีพระราชโอรสธิดาและเสวกามาตรราชบริพารต่างพากันปลื้มปิติในความหายจากประชวรของพระองค์พร้อมกับสั่งเตรียมการทำนุบำรุงมหาชนให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นก็ตรัสสั่งมหาอัมมาตย์ให้ถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่จะตั้งสังฆารามที่จะจาริกไปสั่งสอนมหาชนในแคว้นปัญจาละภาคเหนือนั้นเป็นอันดีสิ่งที่คนทั้งหลายคิดว่าร้ายนั้นไม่จำเป็นจะต้องร้ายจริงเสมอไปถ้าแก้ไขเป็นความร้ายนั้นก็อาจเป็นเพียงขอนรองเหยียบเพื่อส่งให้ไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้